มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะชาวอุบลทนรกรรมเปิดกระเป๋าตังค์ทั้งชีวิตเหลือ50บาทซึ่งมีเทวดามาโปรดความคืบหน้าจากกรณีที่บิณบรรลือฤทธิ์อดีตนักแสดงได้เผยแพร่ภาพสดผ่านทาง Facebook โดยเล่าเรื่องราวเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมระบุว่าจะนำเงินสด1ล้านบาทไปมอบให้ผู้ประสบภัยครอบครัวละ 1,000 บาททั้งยังขอรับบริจาคจากประชาชนชาวไทยคนเล็กคนน้อยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยกระทั่งยอดเงินบริจาคทะลุ100ล้านบาทบิณบรรลือฤทธิ์ไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะและล่าสุดนี้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายบินนำทีมเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูมาแจกจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยครอบครัวละ 5,000 บาทโดยได้จัดให้ชาวบ้านเข้าแถวรับเงินตามบัตรคิวที่แจกจ่ายพร้อมต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบมาด้วยนะคะนายบินกล่าวนะคะว่ายอดบริจาคล่าสุดอยู่ที่132ล้านบาทแล้วซึ่งตนได้เปลี่ยนบัญชีเดิมจากบัญชีออมทรัพย์เป็นกระแสรายวันเนื่องจากจำนวนเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้ระบบเกิดขัดข้องซึ่งตนรู้สึกดีใจมากที่เงินเพียง1ล้านบาทที่ตนตั้งใจจะบริจาคในตอนแรกนั้นจะช่วยต่อยอดให้มีเงินบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากขนาดนี้ค่ะโดยอยากจะขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนแทนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ช่วยกันบริจาคเงินเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะซึ่งในตอนแรกที่ไลฟ์ไปตนเองคาดหวังว่าน่าจะมีคนบริจาคมาประมาณ5ล้านบาทแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีเงินบริจาคมากถึง27ล้านบาทและภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงยอดเงินทะลุถึง100ล้านบาทซึ่งก็ค่อนข้างที่จะตกใจในวันนี้จึงได้ถอนเงินมาจำนวน7ล้านบาทโดยแจกครัวเรือนละ 5,000 บาทยอดรวม645ครัวเรือนและจะแจกต่อไปในวันพรุ่งนี้ส่วนการจัดการในการแจกเงินมีการประสานทางเจ้าหน้าที่ทางอำเภอและผู้นำชุมชนว่าแต่ละจุดมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนกี่ครัวเรือนและการมารับเงินจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองมายืนยันห้ามรับแทนค่ะซึ่งข้อมูลที่ได้มานะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลมีทั้งหมดนะคะ 12,500 ครัวเรือนโดยตนจะนำเงินส่วนนี้ไปแจกผู้ที่ประสบภัยทั้งหมดค่ะส่วนที่เหลือจะนำไปช่วยเหลือเรื่องการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลดนะคะรวมไปถึงการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นเช่นพัดลมหม้อหุงข้าวเข้าไปทดแทนของเก่าที่พังเสียหายไปเพราะว่าน้ำท่วมค่ะยืนยันนะคะว่าตนทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็โปร่งใสที่สุดเพราะว่าเงิน100ล้านบาทนี้หากตนคิดจะโกงตนสามารถทำได้แต่ว่าไม่ทำเงินทุกบาททุกสตางค์จะถึงมือพี่น้องประชาชนทั้งหมดโดยวันที่ปิดบัญชีตนจะชี้แจงค่าใช้จ่ายทั้งหมดและระหว่างนี้ก็สามารถตรวจสอบได้เพราะว่าตนเบิกมาแต่ละครั้งเป็นก้อนใหญ่เช่น3ล้าน5ล้านบาทไม่มีการเบิกมาทีละเล็กทีละน้อยค่ะส่วนกรณีที่ตนพูดถึงนายกรัฐมนตรีคล้ายกับเป็นการแขวะเรื่องการแจกเงินนั้นตนยืนยันว่าเคารพนายกรัฐมนตรีเพราะว่าตนพูดเรื่องของการแจกเงินช็อปช่วยชาติคนละ 1,000 บาทซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เศรษฐกิจดีแต่ถ้าหากนำเงินมาแจกประชาชนที่ประสบภัยครัวเรือนละ 1,000 บาทก็จะดีเช่นกันซึ่งตนก็ขอร้องอย่าจับตนไปโยงการเมืองทางนี้ดีใจมากที่เห็นรอยยิ้มของประชาชนที่มาต่อคิวรับเงินในวันนี้ค่ะซึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าเงินจำนวนนี้มีค่ามากมายมหาศาลแต่ว่าตอนนี้มีผู้ไม่หวังดีได้ปลอมแปลงบัญชีรับบริจาคของตนซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยหลังจากนี้ตนจะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนางก้อมอินทพรหมผู้ประสบภัยด้านนางก้อมอินทพรหมชาวบ้านผู้ประสบภัยยอมรับว่าดีใจมากที่ได้รับเงิน 5,000 บาทโดยจะนำเงินส่วนนี้ไปฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเนื่องจากบ้านของตนได้ถูกน้ำท่วมถึงชั้นที่2บ้านเรือนได้รับความเสียหายครอบครัวต้องหยุดงานในทุกวันต้องออกมารอรับเพียงของบริจาคเพื่อนำไปประทังชีวิตเท่านั้นนอกจากนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีร่วมแจกของใช้จำเป็นให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี 1,000 ชุดพร้อมน้ำดื่ม 1,000 แพ็คโดยนายบุญศรีคำพันธ์อายุ80ปีได้มายืนรอเพื่อรับบริจาคพร้อมกับเปิดกระเป๋าเงินให้ดูทั้งกระเป๋ามีเงินติดตัวไม่ถึง50บาทนายบุญศรีเปิดกระเป๋าสตางค์
นายบุญศรีเปิดเผยว่าภายหลังที่บ้านถูกน้ำท่วมมิดหลังคาตนเองและก็ครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ที่ศูนย์อพยพทำงานไม่ได้ต้องรอรับแจกของจากผู้ใจบุญที่พาให้เพื่อประทังชีวิตทั้งนี้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ